เป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้ออกศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังพระธรรมเทศนาอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องภัยราชกุมารมาเทศนาคือกับผู้ออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้มาถึงตอนที่สี่ละในตอนที่สามที่ได้ติดเทศนาไปอยากจะขอทบทวนหลังจากที่จระเข้ที่นางสลีจันตานำมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่น้อยหน่อยจนเติบใหญ่ขึ้นมาอุตส่าห์ป้อนข้าวป้อนอาหารเลี้ยงบ่ใหญ่กองหื้อใหญ่ใหญ่แล้วเป็นงูจองงูแองปิกมาสวกเจ้าของผู้เลี้ยงเป็นคนอกตัญญูอีกเด้อเหมือนกับจระเข้ตัวนี้แหละเลี้ยงมาตั้งแต่ในไข่จนใหญ่มาเอาเขาจะมากินคนเลี้ยงไปๆมาอู้มาแจกก็บ่ฟังถือว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรของนางสลีจันตาตั้งแต่ชาติก่อนจำเป็นจะต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมส่วนพ่อแม่ก็ทำใจอันเรื่องกรรมเรื่องเวรนี้นะภัยนี้บ่ป้นพ่อสตาญาติโยมทั้งหลายบ่มีภัยป้นทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วตอบสนองจะไปวานอินวานพรมมาช่วยก็บ่ป้นกรรมป้นเวรใดพ่อแม่ได้สั่งหมู่เจ้าเสนาอามาตย์ว่าเมื่อจระเข้จะกินลูกอย่างอีถ้าเขาบอกมันกินมันจะทำลายบ้านเมืองอ่ะมันจะปลาหมู่ปลาฝูงเป็นร้อยเป็นพันมากินคนถึงบ้านถึงเมืองอ่ะจะเอาอย่างไรต้องสละคนคนหนึ่งอ่ะก็นึกว่าเป็นกรรมของนางก็แล้วกันก็นำเอานางเอาไปส่งในป่าเพื่อเอาไปหื้อหม้อพื้อเกศจระเข้ที่ในนัดหมายกันไว้นางสลีจันตาไปกราบลาพ่อลาแม่เพื่อจะไปเป็นอาหารนางบ่ตกใจนางบ่กลัวถือว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรคนเฮาเกิดมาจะต้องตายบ่ตายวันนี้ก็ต้องตายวันหน้าต้องเตรียมพร้อมอีกเด้อนางก็เตรียมพร้อมมาตลอดบ่ตกอกตกใจในเรื่องอย่างอีนางถือว่ามันเป็นธรรมดาของมนุษย์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ก็ถือว่านางบ่ประมาทล่ะนางพร้อมที่จะเดินทางในภพหน้าชาติหน้าแล้วจะพร้อมที่จะเป็นอาหารของจระเข้หลังจากนั้นสีนาอามาตย์พ่อแม่ก็ไปส่งไปถึงกลางป่าพร้อมนางก็ไปก็พร้อมกับแมวนะแมวอันเป็นกู้ที่เคยเลี้ยงมาเหมือนกันเมื่อไปถึง ที่จระเข้นอนรอท่าอยู่ละอ้าปากกับงับเตรียมพร้อมที่จะกินนางอยู่แล้วเมื่อไปถึงแมวก็ออกอุบายเขาจะต้องไปกินที่สถานที่อันเหมาะสมกันถ้าเอามากินกลางป่ากลางดงเกิดมีการแกนเข้าแกนน้ำแกนเนื้อหนังมังสาที่เฮากินไปล่ะมันจะทำให้บาดราบรื่นในการกินนี่ดังนั้นจึงปากันไปที่ดอนทรายที่แม่น้ำแห่งหนึ่งปากันไปลงปากันไปที่แม่น้ำเพื่อจะไปกินนางสลีจันตาที่นั่นกินอย่างอร่อยมีน้ำล้องปากล้องคออย่างนี้เด้อทีนี้ไปถึงเทวดาอันรักษาอย่างดอนทรายที่นั้นสังเกตหันอู้นางสลีจันตานี่เป็นผู้มีบุญญาบารมีนี่อนาคตไปน่าจะเป็นแม่ของสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเสียด้วยซ้ำไปเพราะเทวดาเพิ่นหันเลยดลบันดาลแหละดลบันดาลให้เป็นลมหลวงคือเป็นลมหลวงเป็นฝุ่นเป็นลมปัด
ดินปัดทรายเข้าหูเข้าตาจระเข้ฝุ่นทรายเหล่านั้นเข้าหูเข้าตาจระเข้กิ้งเกือกไปมามันยังมาแห่งแตะแห่งว่าทำให้จระเข้นั้นกิ้งตกไปในที่ที่ลิงที่จ่วยดินดาดาดาวดาวจระเข้นั้นตายไปหอนจนตายด้วยความแรงของลมของลมพร้อมกับด้วยขี้ฝุ่นขี้ทรายเข้าหูเข้าตาเข้าปากเข้าดังจนหายใจบ่ออกตายไปตกนรกไปตกนรกมกใหม่ส่วนนางสลีจันตากับแมวก็พากันเดินทางต่อไปรอดตายไปเข้าไปป่าละคิดว่าเปิ้นเอาเฮามาปล่อยเปิ้นปงวางเฮาละเปิ้นในบ้านในเมืองเฮาคงบ่ปิกไปละเอาทําใจได้เอาจะไปอยู่ป่าในป่าในดงจะดีกว่าที่อยู่ในเมืองวุ่นวายนี่นางเข้าใจอย่างนี้นางเข้าใจอย่างนี้จะต้องไปอยู่ในป่าในดงกินผลหมากหลากไม้นางก็ไปแปลงตุบแปลงปางอยู่ที่ฝั่งที่ข้างหนองสระที่นั่นอยู่กับแมวกินผลหมากหลากไม้เป็นประจำดีกว่าจะไปอยู่ในเมืองวุ่นวายดังที่กล่าววันหนึ่งมีนายพานป่านายพานป่าคนนั้นมาหันใส่นางอู้นางเหมือนกับเทพยดาสวยสดงดงามมดใสไวยะเหมือนกับเทวดาแถลงออกมาเป็นคนนายพานคนนั้นหันดังอันนางคนนี้บ่เหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาจะต้องเหมาะสมกับพญาเจ้าเมืองพุ่นเนอนางคนนี้นะนายพานคนนี้กึดเมื่อกึดได้อย่างอีกรีบปิกมาแหละปิกมาเข้าไปในเมืองเข้าไปในเมืองพญาเจ้าเมืองก็ยังโสดอยู่นะยังบ่มีคู่ครองยังบ่มีคู่ครองไปบอกฮือพญาเจ้าเมืองพญาเจ้าเมืองนั้นก็บ่ใจไผที่ไหนล่ะพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายก็คืออ้ายของนางสลีจันตานั่นเองอ้ายนางสลีจันตานั่นไงที่ปกครองบ้านเมืองหังสาวดีเต็นโป้พญาเจ้าเมืองหังสาวดีจะมีความหันอย่างใดจะมีความหันอย่างใดกับพราหมณ์ที่มาจักมาจวนไปพ่อไปก่อยไปเอานางคนนั้นมาเป็นคู่ครองก่อยติดตาตามรับฟังพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องภัยราชกุมารตอนที่4เป็นลำดับต่อไปในตอนนี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาแม่บุญรัตน์สมจะได้ปูชากันเทศมาเพื่ออุทิศไปหาพ่ออุ้ยคำแม่อุ้ยแก้วสมจะหลวงปู่ฟูชยวุฒโธอันเป็นบิดาที่ได้ลาบวชไปก่อนเพิ่นเสียชีวิตเพิ่นก็ได้ไปบวชหลวงปู่ฟูชยวุฒโธพ่ออินทรสมจะที่ได้ล่วงลับดับขันไปก็ขอบุญกุศลอันเกิดจากการถวายทานธรรมในคราวครั้งนี้จงไปรอดไปถึงอย่างดวงวิญญาณของพ่ออุ้ยคำแม่อุ้ยแก้วสมจะหลวงปู่ฟูชยวุฒโธพ่อนานอินทรสมจะคือได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่งามต่อไปก็ขอได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจาดกภัยราชกุมารตอนที่4เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันทราชตัสสะวัจนังสุตตะโตมนัสโสธิโรสัมมันติติสันทวดุราสะปุริสะทั้งหลายต่างยิ่งใจมวลหมู่พร้อมหน้าอยู่ฟังธรรมจงดาจำติดต่อตามบาทข้อบาลีอันพระมุนีติไว้ได้ติดเทศนาไว้ว่า
อาทาคูราชาตาสาวัจนังสุดตัวดังนี้เป็นตนติดสืบต้นโดยไปบัดนี้เนตเตออานทานในกาลนั้นตนเจ้าเจ้าทีลาดฟังนางนาดจากไข่เต้ามีใจใจสุขเจ้าวิปประโยคนานามจริงไข่กรรมอ่อนอ้อยว่าดูรานางยอดซอยบุญนาขอคุณนาแก่พี่อันลุกติไก่มาแม้นบ่มีปิยาระคอดจักมวยมอดเป็นผีในดงรีป่าไม้กันบ่ได้ตัวน้องไปสู่ห้องเวียงใจพี่ก็บ่ไปไหนจากที่นี่จักอยู่นี่รอรากี่วัดสาก็แล้วกันน้องเกี้ยวบ่หันใจจักอยู่ดงไผ่ป่ากว้างบ่กึดอ่างขึ้นเมืองแม่นกำเครื่องไม่มาจุงผงขาดวางตามว่ามันเป็นกรรมจัดก่อนมาไล่ต้อนวางลาโบราณเปิ้นจ๋าแต่ก่อนเจนปู่หม่อนปันหมายว่าตุ้มผ้าลายมาเห่าคุ้นกรรมเก่าจังผิดกันผิดกรรมฝันก่อนแล้วจักผ่องแผ้วสวดสดีเจ้าปุรียศอาจไขดอยวาดนานาส่วนนางสลีจันตาโนเนาบอดตาเล่ากำได้เสนาในผู้ใหญ่อันใส่ไว้ต่างตาก็นำบุปผาดวงดอกไม้อันใส่ไว้เหนือคานแล้วรีบเรียวปันบอดจ้าวางต่อหน้าตุนสาขออาราธนาจ้องจองไปสู่ห้องห่อคำนางบุญนำนาไทยก็แห้มไว้หลายตีว่าจักอยู่ดงรีปากกว้างบ่อาจอ้างไปไหนเสนาในผู้เฒ่าก็ตานเล่าวอนขอว่าขอตื้อโนจะใจนางโอ๊ตบ่ได้นานามก็รับขันคำดอกไม้แห่งเต้าไทยพญาจุ่มเสนามวลหมู่อันเฝ้าอยู่เล็งหันเขาก็ปากันโห่ร้องยกมือสองสาธุการก็มีอันเล่นนาโจตะโกแม้นมีผู้มาจะถามปีนกำงามไข้หูว่านางกินกู้บุญเมกับเจ้าปุรีจิตราชเป็นเจือจาดเป็นปีเป็นน้องเกิดร่วมต้องเดียวกันมาฉันได้จาโซอาสองดานนอนเอามีใจปิยามีจิตหุ่นนาอ่วงคองใครอยู่ล่มห้องเดียวกันอันจากวนใครจะก่าวจี้มีดังนี้ดาฟังนายอาทิตั้งแต่จาดก่อนนับบ่ผ่อนหลายวัดสานางสลีจันตายอดซอยบุญจองห้อยมาเกิดในขะกุลเลิศเศรษฐีเข้าของมีหลายหลากบ่กั้นบ่อยากอันใดส่วนเจ้าหอใจจิตตลาดคำไม่มาดบังอำบ่มีเงินคำมาจ้างมากินเจ้าจ้างตั้งการปีนตุกผ่านหลากหลายหาเลี้ยงต้องเลี้ยงไส้ตามเมตามเครื่องขี่กันอยากตุกลำบากนำนาแต่สองขานี่โสดบุญมาโผดปลายผันเฮาฮักกันหลายแหล่แต่พ่อแม่บ่เปิงใจจากเกี้ยฉันได้แล้วแล่สองหนอแก้วบุญนาต่างก็ผาธนาจองจองขอเกิดร่วมต้องเดียวกันกรรมตันจัดนี้บ่อาจหลีกลี่ลบหนีอยู่ปุรีใหญ่กว้างยังไฟอ้างหากันและนา
ตัดสมาเหตุนั้นใจคนลูกใต้ยิงใจจุงคงควายเล็งก่อสร้างแต่ตาตั้งต่างดีละเว้นหนีตั้งดำปั่มเป็นธรรมพาเสด็จป่าฮือเกิดสวัสดีสติมีก่อนหน้าปัญญากว่าตัวไปกะตำใดใดก็แล้วอย่ากาดแก้วตั้งศีลการหากินเลี้ยงต้องเลี้ยงไส้หือแม่นจ้องกองทามอย่ากระทำอันก้าหยาบคือว่าบาปนั้นอันจักมาส่งอยู่ลงไปสู่อเวจีศีลดวงดีแห่สิ้นอย่าหลีกเว้นรักษากวนภาวนาอย่าขาดหือหายไม่มาดมองผ่านได้สุขสำราญคำเจ้าบ่โศกเศร้าเครื่องขี่ก็มีหันและนาตาตาในกาลนั้นเต้ายศใหญ่จิตราชก็คืออามาตย์และเสนาตุโอกแต่งดาจ้างมาเปื่อจักไหวหน้าปิคืนสู่ยังตีอยู่ปุริโยธามีมวลหมู่ก็พร้อมหน้าอยู่บระมวลกาละควรมาควายเต้ายศใหญ่หอจันก็ภายพันย้ายบาทขี่จ้างอาจตัวดีส่วนบุญมียอดซอยงามจินจ้อยสรีจันตาสเด็จขี่จ้างตัวเอกอังมงคลนำฤทธิ์ปนหนุ่มเท่าจากป่าเศร้าดงควางไต่ตามต่างใบนาลัดเข้าป่าดอยจานเดินทางได้จิตวันบ่อเศษก็ไปรอดสู่เขตสีมาเมืองหังสาวัดดีส่วนเจ้าปุรีธิราชกับนางนาฏงามแง่อันเป็นแม่นอนเอาได้ยินลูกเต้ามารอดเบี่ยงแก้วยอดราชธานีใจยินดีจื่นยาวสองนอนน้าวเจยโจมหายขี่ขมโศกเศร้าแต่ก่อนเก่าหนหลังก็เมียและนากันยามดีมาควายยามโจกใหญ่มาตันเต้าหอดจันผู้เท่าก็อื่นนางนอนเอาสรีจันตานั่งเหนืออาสนะแต่นแก้วอภิเษกแล้วปิ่นเทวีฮืออยู่ปุรีแนบคางร่วมกับพระเจ้าจ้างเตรียมบาทกับเจ้าธิราชบุญนาจุมศีนาหนุ่มเทาอาหมัดเก้าตั้งหลายต่างก็ถวายปั่นโจกตามหนลูกโบราณว่าจุงมีอายุนานเตียงเต้าร้อยสาวขวบเขาว่าสาจุมโรกาพยาธิอย่ามาปาดอินเซขอให้อยู่สุขสำราญดีจะใจอย่าหม่นไม่มองผ่านเคาะตัวหาน้อยใหญ่อย่ามาใกล้เบียนองสมประสงค์เตียงเต้าตลาบต่อเต้าฉลาดเดเตก็ไม่อันและนาตาโตปัทายาลำดับแต่นั้นไปนาตนเจ้าฟ้าผู้ทอนกับสมอนเตรียมบาทอยู่ภาษาหอคำมีสุขนำจินจ้อยจุมไพ่น้อยประชาตั้งเสนามวลหมู่ต่างได้อยู่เย็นใจโจรภัยอุบาทบ่มาปาดราวีย้อนบุญมีโนเนามีสินหาเจียงคานหึงเมื่อนานจะลำนับพร้อมพร้ำเดือนไปนางบุญภายหนอนเอามีลูกเต้ากับตนย้อนบุญกุศลปางก่อนอันน้อยอ่อนกะตำมานางมีกายางามแง่เหตุจักใดเป็นแม่หนอโพธิญาณนางก็ฮือตานบ่ขาดบ่ประมาทตั้งศีลเป็นอาจินกึดรอดบ่อละตอดภาวนานางยอมือสาขับไว้ถึงเตปะไทยไปบน
ไว้อินไว้ผมตนเจ้าฟ้านับแหล่งลาเทวดาว่าขอรักษาหนอเนาหะใดลูกเต้าปีนปอดใจเด็ดเตอร์เอกติวัดสังยังมีในวันหนึ่งเล่าอามัดเก้าผู้ใหญ่ข้าเวียงใจมาก้มเก้าลาไข่เล่าเก้าตามเมเจ้าปุรีจิตตราชยินอามาตุนสาจิงหือเสนาแต่งหางยังมาจ้างเรียวไว้พร้อมอามอกใหญ่ปืนผ่าหอกคมจาหน้าไม้ออกมาไว้เรียงรายจุ่มคนใจสักกันจุงเรียวปัญญาจ้าพร้อมอยู่หน้าหอคำกันไข่กำเมียนขาดศีลอาจผู้ใหญ่เอาค้อนมาตีกองใจโยธาในมวลหมู่กันเข้าหูขี้ยาก็รีบปากันมาจังมาลายลามเต็มสนามจุดดาวหูลงเศร้าเนืองนั้นก็เมียนแหละนาเมื่อนั้นเจ้าจิตตราชผู้บานก็ไขขานบอกเล่าซึ่งนางหนอนเอาสลีจันตาวราศีแน่เหยื่อน้อยนาดจุงอยู่ผาศาสตร์หอใจปีจักไปผาบสู้กับมวลหมู่สัทธารูอันมาจูจิมกายหุ่นไปไตปุรีจุงอยู่ดีจื่นจ้อยในภาษาซอยเจียงคานกันเมียนการเมียนงานศึกกาปีก็จักบ่ายนาปิกขึ้นมานางสลีจันตาหนอนาวเมื่อได้ฟังผัวเจ้าจะไขนางก็มีใจต่ำก้อยจริงกล่าวถ้อยไขปันว่าดูราจอมควันกินคาจักใบหน้าไปผาบสัทธารู้หยาบแดนกายจุมภัยไม่มาถือได้ขาดหนีไกลผาป่วยภัยเมียนแล้วจุงกากัดเกี้ยวปิกมาไว้ขอมีใจโจกใหญ่สมดังไฟจุบประการฝูงภัยมันไม่มาจุงขยาดถอยหนีบัดนี้ต้องก็มีกับพระแก่นางเกตัวน้องได้สามเดือนปีนเสมือนพี่เจ้าจักได้ลูกเต้าสายตาสลีจันตาโอกาสคือตาราชผัวควานแล้วก็ปากันไปสู่ยังที่อยู่หอนอนดึกอ่อนจนมาม้อยก็ปากันม้อยหลับไปก็เมียเล่นนาอาทะในกาลนั้นเล่านางหนอนเน่าบุญนาสรีจันตายอดซอยกันมะม้อยหลับไปนางก็ฝันไปหลายหลากกึดแล้วหากยินดีฝันว่ามีแก้วมณีสีแดงปุ้งมาแรงจากฟ้าดันเมฆฟ้าเมฆาตกลงมาลูกไตพดเข้าใส่ปากนางในตั้มกลางปัจจาฝันท้วนสองนาบอกไว้ว่านางจักได้จุกใหญ่โสมดังไฟจุประการได้เงินได้คำมักเต้าไหลหลังเข้ามาหาเจ้าปัจจาใหญ่น้อยตั้งค่าคอยยิงใจตั้งงัวตั้งควายมาจ้างพร้อมจุอย่างมวลเมแล้วนางก็หนีบ่ายนาไปสู่ป่าดงภัยนางตุกใจสะดุ้งสติฟุ้งแล้วก็ตื่นบ่แจ้งจื่นกำฝันจริงใครปันบอกเล่าหือเต้าเจ้าตามมีเจ้าปุรีจิตตราชยินนางนาดใครปันยังกำฝันลายแลจริงกล่าวแก้กำดีวานดูราสายสลีหื้อยน้อยนาจิตเจ็ดขาหอระทายกำฝันที่ใครเก่าจีนับแต่นี้ไปไปนาจักได้ลูกลาเป็นปอดจายรูปกิ่งผายบอดเศร้าจักเตียงเต้าตีขา
เจ้าปัจจาใหญ่น้อยหายต่ำก้อยมองขีเจ้าปุรีเก่าแล้วก็ปานางแก้วใส่ยาจูนจักดาเจงรงพระอาทิตย์พุ่งเหลืองไหลเจ้าจอมใจจิตตราชลุกจากอาสนะชำระกายากิจเก่าแล้วก็ฉันเข้าจังหันก็เมียเลนนาตาตาในกาลนั้นเล่าอาหมัดเก้าคนหานก็มาตูนสารบอกกล่าวฮือตันเต้าปุรีว่าโยธามีอาจกาพร้อมอยู่ในหัวใจอันจักไปรบภาพสัตรูหยาบอาธรรมเจ้าหอคำจิตราชกันว่าอามาตุนสาก็เสด็จมาบอดจ้าขี่จังมาอันเป็นมงกลนำลิปุนลายหลากออกไปจากปุริโยธามีมวลหมู่โห่ร้องอยู่เนืองนั้นจักไปฟันหลับสาสัตตลูกาเด่นกายอันมีใจหึกหยาบมาขนาบขีขาถึงสีมาเขตดาวโขงเขตหังสาวดีก็เมียงแหลนนาตะมัดทางพระกาสินตูสัทธาอาหาสัทธาอันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นปินเก้าทิโลกาจารไขนิตานไปแจงพระทิ้งแสงเตสนาวาภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลายตนเป็นสายอริยเจ้าตุกคำเจ้าปั้มเป็นธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอนิตานส่วนเต้าผู้บานจิตราชนำโยธาอาจใจหานอันชำนาญภาพสู่บ่อหอนหูถอยหนีภาพไพรีหลายหลากเต้าออกจากเวียงใจนับอันใดวันปลายสีหน้าหลายหนุ่มเต้าพร้อมอาหมัดเก้าคนในมีหอละไทยกดเลี้ยวใจสดเสียวบอกเป็นธรรมต่างไขกรรมเก่าโอพร้อมหน้าอยู่รงกันเข้าจากกันเก่าจี้ว่าบัดนี้หน้าเมืองของเราดูมองเหงาต่ำก้อยตั้งแต่ใดนางถอยบดีมาปินทีวีนั่งจ้างเหมือนดังก้างขวางคอเหมือนเล่าหนอก่อนกี่บ่เหมือนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเราอยู่กันจื่นจ้อยบ่ต่ำก้อยมองผ่านบ่มีมารศึกก้ามาต่อตาราวีบัดนี้นามีบ่ขาดศึกมาปาดถึงแดนมีกำแกนแหน่งนายกวนจักไล่นางไปนี่กายอยู่ดงไผ่ป่าไม้หากจักใดสวัสดีบ่อย่าจะเล่นนาที่นั่นจุมอามาตย์สีนาหมู่ปิยารักโหดนางน้อยนอดมานางน้อยยอดบุญนาจริงใครจะกล่าวอ้างว่าของบ่ล่างจักมีกรรมบ่ดีแป้งใส่กรรมบ่ใหญ่แป้งแห่บ่มีตุสาสักหยาดปล่อยว่านางนาดคึดจากันว่าพญาปิกปอกหวายนาออกมาเมืองจักขี่เครื่องโคตรกาเต้าจักฆ่าสู่ตายแม่นสู่หมายแล่นเลจักปุ้นที่ตั้งใดสีนาในหนุ่มเท่าต่างตาเล่าจะไขเสียงดังไปสัดเศร้าสนั่นดาวโรงการพ่องก็หันหือไล่หนีพ่องก็ว่าดีว่าไปไผเป็นไผบ่ฮู้ข้าเศร้าอยู่อึ้งอันก็มีหันเล่นนาที่นั่นสีนาบ่ดีผู้เฒ่าอันเป็นเก้ากว่าสีนาก็รีบออกมาบ่จ้าอยู่ตัดหน้าโรงการ
แล้วไข่ปั่นบอกเล่าว่าดูราสูเจ้าทั้งหลายจุพูดจงฟังเราอู้จะไข่ว่าแม่นผู้ใดก็ดีจักไล่ตีวีโนเนาอยู่ป่าเศร้าดงตันจุงป่ากันหูร้องฮือดังก้องเวียงใจแม่นว่าไผฮืออยู่ในแก้วกูปุรีจุงดักอยู่ดีๆจุผู้อย่าก่าวอู้กำได้กันจะไข่เมียนแล้วจุมอามาตเสนาภาระโยธาพลตั้งหลายมวลหมู่ก็หูร้องอยู่ซาเศร้าสนันดาวรงการแล้วก็ปากันไปสู่ยังที่อยู่หอนางก็เมียนเล่นนากันว่ามารอดแล้วตีนางแก้วตีวีสีนาบอดีผู้ใหญ่ก็น้อมไว้ตุนสารเล่าอาการมีอยู่หือนางหูตามเมว่าดูราตีวีเหยนาไทยข้ามาน้อมไว้ตุนสาบัดนี้นาผู้ข้าตั้งหลายพร้อมทั่วหน้าตั้งยิงตั้งใจมีหลวงหลายหนุ่มเฒ่าตั้งอาหมัดเก้าเล็ดศีลนาก็ได้ปากันมามวลหมู่จุ่มหนุ่มอยู่โรงกันต่างก็พร้อมกันกึดขวาดว่านางนาฏเทวีเป็นคนกาละกินนีหลายเล่ลำดับเต็นนอนเอามาอยู่เฝ้าปุรีข้าศึกมีมาบอกขาดือไม่มาดเครื่องกาแต่ก่อนมาเมื่อหุนหลังบ่มีสั่งศึกก้ามาตอบตามาผาบข้าขอแกบตามมีขอทีวีเม็ดเจ้าอย่าได้อยู่ป่าอย่าฮือใดไปอยู่ป่าเศร้าเดิมอ่อนฮือเจ้านครจุผู้ได้อยู่สุขเย็นใจจะและนาวะอานตั้งสุดตวาในกาลนั้นนางนาฏไทยสลีจันตายินเสนามาโอกาสฟังฟับเหมือนดังฟ้าฟาดหัวใจน้ำตาไหลอย่างย้อยบอกแกดก้อยกำได้นางคึดใจลายแลว่าวิบากแต่หุ่นหลังมาปะปังตอบใจจริงตกร้ายเครื่องกาวิบากหนาจัดแล้วจากพ่อแก้วแม่แก้วใส่ใจผัวละไปต่างนากำตัวแก้มาปานปีทุกปานบ่น้อยนางกล่าวถ้อยคำไปว่าดูราสีนาในมวลหมู่อามาตกูไล่ลามข้าจักไปตามกรรมวิบากอันสูหากครับจามอยู่ดงดำป่ากว้างตามไฟอ้างใจจางดังพระสงฆ์ไพราชตั้งอามาตย์และเสนานางบุญนาโนลาเอาเสื้อเอาผ้ามารวมกันปุ๊กแป่งปันห่อไว้นางนัดไทยเจ็ดน้ำตาแล้วก็รีบไก่กายายบาทจากผาศาสตร์หอขวางเตียวไปตามต่างบ่ายนาเอาปุกผ้าป่าไปเข้าดงภัยเตือนทองบุบุญต้องดงเขียวไปคนเดียวจะใจเข้าป่าไม้ดงตันก็มีอันเล่นนาจูตะกูเม่นมีผู้มาแจกข่าวใครหูข่าวปังหลังมันเป็นเวรเป็นกรรมอสังอันร้ายมาตบสายตัวตานคือนางผันกาภาคออกไปจากเวียงใจย้อนศีลในหนุ่มเฒ่าอาหมัดเก้าขับหนีอันจากวนไข่จากเก่าเกคือแม่นแต้ตามธรรมว่าเมินนานำหลายเจนหลายจาดไผบ่อาจนับใดนางนัดไทยสลีจันตาปางหลังมาจัดแล้วได้ปิ่นนางแก้วเทวีอยู่ปุรีใหญ่กว้างบ่อกึดแอ้งตั้งกินตั้งตานตั้งศีลเพียงคานหาแปดบ่นับถือบอกเอาบอกกุดแขวดรักษานางบุญนานี่เล่าใจบับเศร้ามัวดำ
ได้ไข่กำโอกาสคืออามาตย์ตั้งหลายสีนานายน้อยใหญ่ไปขับไล่คนหนีคือคนมีขี้ตูดขี้เลื่อนตีนมือเปื้อนงิกงอมาเอี่ยวขอละลาดอยู่บ่ขาดยามวันกำมาตันจ่องห้อยปางสุดซอยในจัดนี้บ่อาจหลีกลี่นี่หายคนตั้งหลายหนุ่มเฒ่ามีสีหน้าเก้าเป็นประธานมาตุนสารจี้บอกคือนางออกเวียงใจอยู่ดงไผ่ปากกว้างตัดสมาเหตุนั้นคนน้อยใหญ่ยิงใจจุงคันนิ่งเว้นขาดกำไม่หมาดมัวดำอย่าไข่กำเจ้งป้อยด่าคนใหญ่น้อยยิงใจคือพากันมีขันตีความอดทนหมายเตียงมันอดเหยื่อนกันตามธรรมกายกรรมนั่นใจจุงยั้งไว้ตีนมือจักถือตือกรรมกอดอดจะวอนยอดในอบายวะจีกรรมหลายใหญ่น้อยอย่ากล่าวถ้อยไข่กามบ่เปลี่ยนตำหยับจ้าจักเป็นบาปแก้ปะไปมโนกรรมนั้นเล่าอย่าใจบาปเศร้ามัวดำอย่าเป็นคนปาโลตั้งบาปอันกาหยาบหึกหนาจุงปากันรักษากายวาจาและมโนคือว่ารักษาอย่างตะวันตั้งสามคือกายวาจีงามทำเลิศป่าเกิดเจยบานศีลเจียงคานห้าแปดมันกุดแขวดรักษากันไกลการะพากชีวิตจากเมืองคนเตียงเอาตัวเอาตูนไปเกิดจันฟ้าเลิศเมืองสวรรค์ก็มีด้วยพระกาลดังกล่าวมานี่แหละนะนิติตังขิยาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุยังภัยราชกุมารผูกตวนสี่ก็บังโคมสมฤทธิ์พระธรรมเทศนาจะดกเรื่องภัยราชกุมารที่อาตมาได้เทศนาไปในทํานองแบบปื้นเมืองเหนือจบลงไปที่อาตมาได้เทศนาจบลงไปก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆคือพอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังโดยสังเขปหลังจากที่เจ้าจิตราชอันเป็นปีได้ครองเมืองหังสาวดีได้ครองเมืองหังสาวดีแต่ยังโสดอยู่ได้ยินข่าวพามาบอกว่ามีสาวคนหนึ่งมีแม่หญิงคนหนึ่งโอ้สวยสดงดงามสวยสดงดงามปันมะเหมาะสมกับจะเป็นคู่ครองของพระเจ้าแผ่นดินพระญาติจิตราชก็ไปล่ะไปตามที่นายพานบอกยกเสือยกพลไปล่ะยกพลไปขบวนจ้างขบวนมาเพื่อไปพ่อไปก้อยยังนางที่อยู่ในป่าที่นายพานบอกว่ามันสวยงดงามเหมือนเตวบุตรเทวดาแถลงเป็ดลงมาเจ้าจิตราชไปถึงโอ้ไปหันก็เป็นมัจไจไผ่ที่ไหนเนี่ยนี่คือน้องของเจ้าและมีจิตใจมีสัมผัสมีจิตใจรักอย่างนางอันเป็นน้องมีเป็นน้องเจ้าจิตราชได้เมื่อได้ออกเข้าไปป่าในดงนำเอานางสลีจันตาที่อยู่ในป่าหนองน้ำที่มีแมวเป็นเปื้อนเมื่อไปถึงที่ไหนได้เป็นน้องสลีจันตามีความฮักมีความสัมพันธ์ไมตรีกันเฮ้ยถึงจะเป็นพี่เป็นน้องกันก็ตามก็มีความฮักใคร่ในนางสลีจันตาผู้เป็นน้องที่หนีที่เจ้าบ้านเจ้าเมืองหาว่าเป็นกาลกินีเอาไปปล่อยเอาไปฮือจระเ
ข้กินด้วยจระเข้ด้วยวิบากกรรมของจระเข้จระเข้ได้ตายไปนางก็อยู่กับแมวที่ข้างหนองน้ําข้างหนองน้ําที่นี่ผ่านไปหันก็ไปบอกอื่นแล้วเจ้าจิตรราชไปพอโอ้เป็นน้องของตัวเองมีน่ะเมื่อหันแล้วเกิดมีความสัมพันธไมตรีมีความฮักความใคร่อยากจะได้ได้น้องมาเป็นภรรยาเนี่ยพ่อสตายญาติโยมทั้งหลายเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่แปลกแปลกพ่ออย่างเพราะสองคนเนี่ยเคยได้ตั้งสัจจะอธิษฐานกันไว้ในชาติปางก่อนเปิ้นได้เล่าว่าในชาติปางก่อนเนี่ยนางสลีจันตานี่เกิดเป็นลูกเศรษฐีเป็นคนมั่งคนมีแต่ไปหลงรักเจ้าจิตราชอาเป็นคนทุกคนยากตอนนั้นในชาตินั้นจิตราชเป็นคนทุกคนยากแต่นางสลีจันตานี่ก็ไปหลงฮักคนทุกคนยากคือเจ้าจิตราชสองคนมีความฮักกันแต่พ่อแม่ของนางสลีจันตานั้นบ่พอใจห้ามโอ้จะไปคบกับคนอย่างนี้เน้อมันบัดสมกับฐานะเฮาเป็นเศรษฐีเป็นคนมีเงินมีทองจะไปคบกับคนทุกคนยากมันบ่เหมาะบัดสมสองคนมีความฮักกันแต่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าชาติปางเกิดมาแถมชาติขอคือเกิดมาในท้องเดียวกันว่าอีหลอขอคือเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องกันอีวะได้สัจจะอธิษฐานไว้อย่างนั้นพ่อแม่ของนางบอกเปิงใจห้ามแล้วเขามีความปรารถนาอย่างนั้นขอคือเกิดมาร่วมท้องเดียวกันโดยกรรมที่ได้สัจจะอธิษฐานไว้จึงได้มาเกิดร่วมเป็นพี่เป็นน้องกันได้กล่าวในที่สุดทั้งสองก็ได้เป็นสามีภรรยากันเพราะได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ได้อธิษฐานไว้ความอธิษฐานนั้นก็มาสำเร็จดังปรารถนาพ่อสตาญาติโยมทั้งหลายก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเมื่อสังสองได้เป็นพ่อพญาก็ฮู้ว่าจิตราชกับนางสลีจันตาพี่น้องฮักกันใคร่กันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเขาเป็นกรรมเป็นเวรที่เขาได้กระทำมาก็เลยตกลงมงคลสมรสเป็นคู่ครองนางก็ได้ทั้งสองก็ได้ขึ้นนั่งเป็นแต้นแก้วเป็นพญาเจ้าเมืองเป็นมเหสีของเมืองหังสาวดีต่อไปอยู่ต่อมาบ่เหมือนนางสลีจันตาก็ตั้งครรภ์ล่ะในขณะที่ตั้งครรภ์ได้3เดือนเสนาอามาตย์มารายงานว่าบัดนี้มีเมืองต่างๆมาจะมาชิงเอาบ้านเอาเมืองจะมาชิงเอาบ้านเอาเมืองเอ๊ะเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็บอกว่าเอ๊ะอยู่มาก็เป็นหลายเจนหลายชาติบ่มีใครที่จะมาดำทำหึมบ้านเมืองเฮาเดือดร้อนวุ่นวายอย่างอีเจ้าจิตราชพร้อมโดยเสนาอามาตย์เตรียมพร้อมที่จะออกไปรับศึกสงครามแหละจะไปบอกยังนางว่าเออนางสลีจันตาเอ๋ยในขณะนี้นางก็ตั้งครรภ์อยู่ขออื้ออยู่แต่ในพระศาสน์เน้อจะไปไหนไปไหนถ้าพี่ไปศึกสงครามพร้อมโดยเสนาอามาตย์เสร็จแล้วจะรีบกลับมาในขณะที่เจ้าจิตราชพร้อมโดยโยธาอามาตย์ข้าทาสบริวารไปศึกสงครามอยู่นั้นเจ้าจิตอาเจ้าโหนหมอโหนพร้อมด้วยเสนาอามาตย์ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองได้มาพิจารณาว่าบ้านเมืองของเฮาอยู่มาเป็นหลายเจนหลายชาติบ่มีศึกสงครามบัดเดียวเนี่ยเจ้าจิตราชมาเอาน้องเป็นภรรยานี่ล่ะมันคึดบ้านคึดเมืองไว้มันคึดบ้านคึดเมืองมันถือว่านางสลีจันตาเนี่ยเป็นกาลกินีต่อบ้านต่อเมืองมันบ่มีเมืองที่ไหนพี่มาเอาน้องไว้เอ่ะจึง
หามาอ่ามาลงมติหรอกเสนาผู้ใหญ่มาลงมติว่าภัยจะฮือนางจิตตรานางอัศรีจันตาเนี่ยออกไปจากบ้านจากเมืองฮือพากันโห่ร้องชาวบ้านชาวเมืองโห่ร้องกันเสียงดังสนั่นแหละภัยพ้องที่บ่ฮือนางไปดักแซบห่วยนี่ประชาธิปไตยดังนั้นเสนาผู้ใหญ่จึงไปบอกแก่นางจิตตนางสลีจันตาว่าบัดเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเฮาฮ้อนหายบ่เคยมีอย่างอีบ่เคยมีความเดือดร้อนวุ่นวายบ่เคยมีศึกสงครามเข้ามาชิงบ้านชิงเมืองอย่างอีบัดเดี๋ยวนี้ถือว่านางเป็นกาลกิณีต่อบ้านต่อเมืองดังนั้นขอจําเป็นต้องฮือนางออกไปจากบ้านจากเมืองเน้อนางก็บอกว่ายังนางก็คิดได้นางก็ถือว่าเป็นกรรมเป็นเวรแหมละเป็นกรรมเป็นเวรมาแหมครั้งหนึ่งนางก็พร้อมที่จะออกบ้านออกเมืองพร้อมทั้งที่ยังมีต้องสองสามเดือนสี่เดือนแล้วผัวก็ยังไปออกศึกสงครามอยู่นางก็จําเป็นล่ะเมื่อเสนาอามาตย์ประจานาราชมาขับไล่อย่างอีนางก็ปกพาปกขัวหนีเข้าป่าเข้าดงเพราะถูกเสนาอามาตย์ขับไล่ใส่ทรงแต่งเรื่องแต่งราวเรื่องราวบ่มีแปลงใส่เรื่องใบใหญ่แปลงหาเพราะมีความเข้าใจผิดเกิดศึกสงครามก็เพราะเป็นหาวาดเป็นแต่นางที่เป็นอย่างอันก็เพราะเป็นกรรมนางคิดได้อย่างนั้นญาติปางก่อนนางได้เกิดเพราะชาติปางก่อนนางเนี่ยที่กรรมที่ได้ออกจากบ้านจากเมืองเพราะนางได้ทํากรรมไว้หรอกนางได้เกิดเป็นนางได้เกิดเป็นอันเป็นมเหสีของพญาเจ้าเมืองก่อนในชาติก่อนนี้นะแต่นางบ่มีศีลบ่มีธรรมในชาติก่อนนางเป็นคนบ่มีศีลบ่มีธรรมเป็นคนใจบาปอาธรรมวันหนึ่งมีคนมาขอทานมีคนทุกคนอยากมาขอทานเป็นคนยากคนจนบางคนเป็นขี้ตูดขี้งอเป็นมือตินงิกงิกงองอเปิ่นมาขอเปิ่งพระอาศัยขอทานนางขับไล่แหละนางขับไล่ฮือไทยไล่ออกจากบ้านจากจองไล่ออกไปไล่ฮือมันปนปะฮือมันปนจากบ้านจากจองเนอะกำชับฮือหมู่เสนาอามาตย์ไล่นี่นางรังเกียจคนทุกคนยากจึงหนีจึงได้เข้าไปนางหมู่นั้นก็เลยหนีแหละวิ่งหนีหนีบัดนั้นก็ต้องได้รับโทษด้วยวิบากกรรมดังกล่าวบอกสตาญาติโยมทั้งหลาย มาถึงในชาตินี้ด้วยวิบากกรรมที่นางได้ไล่คนเปิ่นมาขอทานแทนที่จะบริจาคทานตามมีตามเกิดคือมันแล้วแล้วไปเพื่อจะช่วยสงเคราะห์แก่คนทุกคนยากนางบ่คิดนางบ่มีศีลบ่มีธรรมบ่มีการฮือทานบ่มีการรักษาศีลบ่เคยมีการเจริญภาวนาด้วยวิบากกรรมดังกล่าวจึงถูกชาวบ้านชาวเมืองขับไล่ออกจากบ้านจากเมืองดังกล่าวเข้าป่าเข้าดงนางจะไปอยู่ที่ไหนบอกสตาญาติโยมทั้งหลายก็ให้ติดตามรับฟังในพระธรรมเทศนาภัยราชกุมารในตอนต่อไปในตอนนี้ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาไว้เพียงแค่นี้ขอขอบคุณสาระผ่าแดงที่รับชมอยู่อัมพรโลหะแม่อัมพรลีสาระผ่าแดงอยู่บ้านหนองผำนี่เนาะบ้านหนองผำอัมพรโลหะอยู่ที่ลีที่ลีนอกจากนั้นแม่สายฝนจันกุณะแม่เดินเพนติมวางบ้านหนองห้าพ่อประเสริฐเยาวยำพ่อประเสริฐเยาวยำสมคิดทองแสนอยู่ริมปิงอยู่ริมปิงบ้านสันหนองผำสลินแม่สลินทิพย์บุญเลิศที่มาชมทางเว็บเซตทั้งหลายก็ขอขอบคุณทุกสายทุกท่านที่มาชมเข้ามาทักทายขอขอบคุณและอนุโมทนาขออนุญาตถ่ายทอดสดไว้เพียงแค่นี้เพื่อจะได้มารับสาย
นำโทรศัพท์มารับสาย081